เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาวันนี้เป็นวันที่13อสขอภัย11มิถุนายนพุทธศักราช2567รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานำเสนอหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกตามปกติแต่วันนี้ได้ฟังวัยรุ่นรายการของวัยรุ่นได้จัดรายการตามภาษาวัยรุ่นและก็ในส่วนหนึ่งได้นำเอางานวิจัยบางชิ้นที่บ่งชี้ว่าปัจจุบันนี้โดยรวมมีคนที่ไม่นับถือศาสนาใดๆจำนวนถึงพันกว่าล้านคนทั่วโลกแล้วก็ได้นำมากล่าวโดยเหตุของการไม่นับถือศาสนาใดๆที่ขยายวงกว้างหลักๆ ก็เป็นเรื่องของ3ประการถ้าที่สรุปมาประการที่1ความเจริญเติบโตด้านวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาเป็นหลักในการนำในการดำเนินชีวิตซึ่งวิทยาศาสตร์นั้นก็เน้นถึงการประสบการณ์จริงประสบการณ์ที่มีอยู่จริงๆและการสอนวิทยาศาสตร์นั้นมันก็เป็นพื้นฐานที่กระจายไปทั่วโลกถึงไม่ได้สัมผัสกับวิชาที่เป็นจริงที่เป็นวัตถุที่เป็นสสารที่สัมผัสได้ก็ทำให้คนรุ่นใหม่คิดว่าโลกนี้มีเพียงสสารเกิดแล้วจบกันก็ชักแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิเสธคำสอนศาสนาใดๆที่คิดว่าจะมีมิติที่3คือมีจิตหรือมิติที่2คือมีจิต
พียงแต่ยอมรับในความมีกายกับสมองแต่ว่าไม่มีจิตที่ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนจะไปรับโทษหรือรับประโยชน์ใดๆจะได้รับรางวัลที่เป็นสวรรค์หรือจะได้รับโทษที่เป็นนรกไม่มีก็คล้ายๆยุคพุทธกาลว่าพวกที่เรียกว่าขาดศูนย์พวกนี้ก็มีมาแล้วตั้งแต่พระพุทธองค์บุคคลเหล่านี้ก็คือตั้งหน้าตั้งตาในการที่จะหาเงินเพราะถือว่าตัวเงินจะเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมชีวิตของตนไม่ใช่ศาสนาที่ถ้าพูดว่าแล้วจะพึ่งอะไรก็คือพึ่งเงินพึ่งวัตถุทุกชนิดจนถึงวันตายแล้วก็จบกันอันนี้กลุ่มที่หนึ่งจึงเรียกว่าไม่จำกัดไม่มีทะเบียนว่าเป็นศาสนาอะไรก็เรียกว่าไม่มีศาสนาซะเป็นส่วนมากทีนี้ต่อมาก็คือว่าบางกลุ่มก็ยังมีความเยื่อใยต่อศาสนาอยู่แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ไม่อยากจะมีศาสนาแล้วเหมือนกันเพราะว่าไปเพ่งเล็งเอาบุคลากรทางศาสนาเช่นศาสนาพุทธก็ไปดูพระเป็นหลักเมื่อตนเองตัดสินใจแล้วว่าพระก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ธรรมะก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแม้แต่พระเองบุคคลเหล่านี้ก็เลยถอยฉากออกมาทั้งนี้ไม่ว่าเป็นนักบวชทางศาสนาอื่นหรือเป็นพระในพระพุทธศาสนาคนส่วนหนึ่งก็ว่าแทบจะมองว่านี่คือตัวศาสนาถ้าตัวนี้ดีก็ดีถ้าตัวนี้ไม่ได้เรื่องก็ถือว่าศาสนาพลอยล้มไปด้วยอย่างกระแสที่ว่าหากใครนักการศาสนาทำไม่ดีสักคนหนึ่งก็จะพากันมัวหมองโดยภาพรวมอันนั้นก็เพราะว่าผู้ที่นับถือศาสนาแนวนั้นก็คือนับถือว่าคนคือตัวศาสนาถ้าคนดีก็ศาสนาดีไปเลยอันนี้เรียกว่าออกขาดเป็นคนที่ไม่มีศาสนาแล้วเมื่อก่อนเราพูดว่าศาสนาเป็นที่พึ่งแต่สิ่งที่คิดกันมากไม่ใช่ที่พึ่งทางใจโดยรวมว่าถ้ามีเงินดีมีงานดีศาสนาก็ไม่ต้องเข้ามาอันนี้ก็ในกลุ่มนี้กลุ่มคนที่ปฏิเสธศาสนาไปแล้วโดยการเพิ่มขึ้นทีนี้ต่อมาที่เหลืออยู่ก็หมายถึงว่าปฏิเสธตัวองค์กรศาสนาอีกตัวหนึ่งยังอยู่ปฏิเสธองค์กรศาสนากล่าวคือว่ายอมรับเฉพาะตัวคำสอนบางอย่างที่เข้ากันได้กับตนถ้าเทียบก็มันเป็นพวกจริยธรรมแต่ไม่ได้เกี่ยวกันกับเรื่องเวียนว่ายตายเกิดหรือการลงโทษการให้รางวัลแต่เห็นว่าจริยธรรมบางข้อบางส่วนยังดีอยู่ก็ยอมรับสิ่งนี้แต่ปฏิเสธตัวองค์กรคือไม่เข้าวัดไม่จำเป็นต้องเข้าวัดหาศาสนาศึกษาเอาเองพระไตรปิฎกออนไลน์มีเยอะจะให้เก่งพระไตรปิฎกก็ไม่ต้องไปถามพระเพราะออนไลน์มีอยู่แล้วอยากจะฟังธรรมะดีๆก็ไม่ต้องไปวัดไม่ต้องใส่กันเทศไม่ต้องไปร่วมทอดผ้าป่าซึ่งมีแต่ใจนั้นก็หา YouTube เอาฟังธรรมะดีๆนั้นก็เหตุของการปฏิเสธศาสนาไป 100%หรือมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่เข้าไปสู่องค์กรคือคนที่ประเภทไม่เข้าวัดเลยแล้วก็ถือว่าไม่ได้จำเป็น
เข้าวัดมีแต่เสียต่างหากเสียเงินเสียเวลาไปบางแห่งเจอพระดุคือว่าคณะกรรมการต้อนรับไม่ดีก็เรียกว่าไปเสียความรู้สึกอีกพอไปถึงก็ขยันขยอแจกซองบ้างโครงการโน้นนี้สี่ห้าโครงการเข้ามือเข้ามาแล้วก็เลยตนเองก็ต้องถอยอันนี้ก็คือเรื่องของการที่หันหลังให้ศาสนาแบบ 100% แล้วโดยไม่ได้เกี่ยวกันกับเรื่องทางจิตใจแต่ว่าสัมผัสอยู่กับวัตถุความสะดวกสบายที่ชวนให้สบายใจไปด้วยเพราะมันมีครบถ้วนทุกประการนี่ก็เป็นพวกวัตถุนิยมแล้วก็พวกอุเฉททิฏฐิคือมีความเห็นว่าขาดศูนย์สถานเดียวนี่ก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็ถือโอกาสนำมาคุยกันการมองศาสนาแบบนี้ก็คือเปิดใจมองว่ามันไม่ได้มีเฉพาะคนที่มีศาสนาไม่ได้มองเฉพาะคนที่มีศาสนาแล้วถือศาสนาแต่ก็ยังมีคนแบบนี้อยู่แล้วก็เริ่มประกาศตัวมากขึ้นนอกจากนี้การโยกย้ายระหว่างศาสนาหนึ่งไปสู่ศาสนาหนึ่งเช่นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดิมนั้นก็เป็นศาสนาพุทธมานานอยู่กับคุณยายคุณยายจะต้องให้ตักบาตรทุกวันทุกวันเป็นไปในชีวิตแต่ความรู้สึกตักบาตรของเธอนั้นฝืนความรู้สึกในหลายอย่างตั้งคำถามกับพระว่าเมื่อมีอยู่มีกินแล้วจะมาบิณฑบาตทำไมมาขอข้าวเขาทำไมอีกเนี่ยอาจจะตั้งคำถามแบบนั้นเท่าที่ตนได้เห็นภาพแบบซื่อๆตรงๆเขาก็อยู่กับยายตักบาตรให้ยายสบายใจเนี่ยปรากฏการณ์บางอย่างมันก็สอดคล้องกันกับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่วัดบ่อน้ำพระอินทร์หลวงตาสิงคิดคือในทางโลกความจริงท่านก็มีลูกศิษย์ที่ร่ำรวยมีลูกศิษย์ที่ร่ำรวยแต่พอมีลูกศิษย์ที่ร่ำรวยก็นำเอาของแพงๆสุดหรูไปถวายพระแล้วก็อย่างทำบุญวันเกิดเมื่อวานไปนี้ลูกศิษย์ก็ไม่ได้ถวายเป็นจีวรกันละถวายทองหนักถึง170บาทอย่างนี้ก็ถือว่าเมื่อพระก็เอนไปสู่วัตถุแล้วก็มีภาพพจน์ว่ามั่งคั่งร่ำรวยทำให้คนตักบาตรรู้สึกว่าแล้วจะตักไปเลี้ยงเสียทำไมแต่ก็เกิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาฉะนั้นเมื่อเธอได้ทำบุญทำงานศพของแม่แล้วเธอก็ได้ไปเข้าศาสนาอิสลามเข้าศาสนาอิสลามเรียบว่าเรียบร้อยแล้วเพราะเธออยู่คนเดียวพอยายเสียส่งยายสู่สวรรค์แล้วก็ตนเองก็ไปเป็นอิสลามที่เอามาโพสที่เอามาโพสในเฟซก็ถือว่ามีความดีใจเป็นอย่างยิ่งดีใจเป็นอย่างยิ่งไม่ต้องตื่นเช้าขึ้นมาตักบาตรแล้วสิ่งที่โพสต์ต่อไปนี้หนูไม่ต้องตื่นเช้าขึ้นมาทำอาหารตักบาตรอีกแล้วเพราะหนูเป็นอิสลามแล้วเป็นมุสลิมแล้ว อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์หลากหลายนอกจากปฏิเสธศาสนาก็ยังมีย้ายศาสนาทีนี้ก็เจอแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็มีคนมีชื่อเสียงระดับดาราไปถวายสังฆทานแต่ว่าถามไปถามมาเขาก็เป็นคริสต์แต่ในวันเกิดนั้นนอกจากไปอ้อนวอนพระเจ้าก็อยากจะถวายสังฆทานด้วยเพราะเห็นว่าเพื่อนไทยในวันเกิดเขาถวายสังฆทานอันนี้ก็ถือว่ายังสังกัดศาสนาอยู่
ยังอยู่ในกลุ่มศาสนาแต่ว่าก็เป็นพุทธกับคริสต์นะปนกันท่านสันติกโรเคยเรียกว่าพุทธคริสต์กับพุทธรวมแล้วเป็นครุฑนะท่านว่างั้นก็คือบินว่อนไปได้หมดนะอันนี้ก็มีเป็นปรากฏการณ์เป็นชาวคริสต์แต่ว่ามามีโอกาสก็อยากทำสังฆทานด้วยและอีกคนหนึ่งก็เป็นคริสต์เหมือนกันแต่บทสวดของพุทธไปเต้นนำไปทำคลิปแล้วก็ร้องรำทำเพลงตามจังหวะบทสวดบทสวดที่เขาเคยทำแบบเป็นเพลงตนเองก็เลยพาไปร่ายรำด้วยอันนี้ก็เกิดเป็นปรากฏการณ์แปลกๆปรากฏการณ์แปลกๆเพราะว่าเป็นการมองถึงตัวองค์กรมองถึงตัวคนแล้วก็มองถึงความขัดแย้งด้านธรรมส่วนหนึ่งก็คือไม่เข้าใจหัวใจศาสนาที่ตนนับถือก็เลยพากันเบื่อหน่ายร้ายทิศทางก็ไม่รู้ว่านับถือไปทำอะไรในที่สุดก็ไม่ตอบโจทย์นะพูดภาษาสมัยใหม่ว่าอย่างนั้นทีนี้พวกเราที่ตอบโจทย์ไปแล้วสำคัญก็คือว่ามาตรวจสอบพระพุทธศาสนาที่มีอยู่จริงในชีวิตแล้วในฐานะที่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจเราก็พระองค์ก็เป็นที่พึ่งชนิดที่เราซื้อหาไม่ได้นั่นคือความรู้เรื่องโลกหน้าและการไปสู่โลกหน้าในบุคคลที่เชื่อก็จะต้องหาผู้นำที่ดีอย่างพระพุทธองค์ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนการเชื่อมโยงระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าก็อยู่ที่กายวาจาและใจการที่เราจะพิสูจน์หลักธรรมที่เข้าใจได้ประจักษ์ได้และเป็นจริงก็กลับเข้ามาหาในชีวิตเรานำมาธรรมะที่พระพุทธองค์สอนเช่นสติสัมปชัญญะปัญญาจิตอันสงบจิตอันวุ่นวายก็อยู่ในชีวิตทั้งนั้นการศึกษาธรรมะให้ดีก็เฝ้ามองเฝ้าดูเฝ้าสังเกต อยู่ที่ใจนี้เองว่าแต่ละครั้งแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงมันเปลี่ยนเท่าไหร่ก็จะเห็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งนั้นอันในการที่จะศึกษาธรรมะว่าจริงไม่จริงส่วนหนึ่งก็ต้องมาปรูปกับชีวิตปรูปด้วยการดำเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติคือเอาคำนั้นแหละมาปฏิบัติแล้วก็รู้สึกอย่างไรจริงไม่จริงก็ค้นคว้าต่อไปจนบอกตัวเองว่าจริงแท้พระพุทธศาสนาเปิดกว้างจะย้ายก็ได้จะหยุดก็ได้จะเลิกก็ได้ไปต่อก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิธรรมและภูมิปัญญาที่ตนเข้าถึงจริงๆวันนี้ก็คงจะสนทนากันเพียงแค่นี้มาทำสมาธิกันต่อสัพเพสัต
ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังประกาศขอบคุณทุกท่านที่ชมรายการโยมกัลยาวงศ์ทิพย์คงคาโยมศิวิไลศรีวงศ์ชัยโยมสุพนิกาฉายาลักษณ์โยมจัญญาศรีรักษาโยมจีรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมสุพนิกาฉายาลักษณ์โยมพยาวเจนพนัทโยมเพ็ญศรีภักดีไทยพระสาธิตธีรปัญโยโยมโซเฟียสุภาพรโยมพรพันธ์เบรดเล่โยมน้อยโยมนิภาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมธนวันเพชรสมวงศ์โยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมคัดเจนสี่พึ่งผู้นำภาวนาวันนี้โยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมสุพนิกาจุฑาภาโยมน้อยโยมนิภาพรโยมสุพนิกาโยมโซเฟียโยมจัญญาก็เป็นอันว่ารายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็ต้องจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ขอทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขอยู่สุขเย็นใจสืบไปเทอญ